วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้แปะซะปลาช่อนนะผมแกงส้มแปะซะปลาช่อนนี้ปลาช่อนได้มาเยอะมากนะครับผมมาดูกันก็กดสูตรติดนี่อร่อยบอกให้นะผมสูตรเด็ดจากโคราชเลยนะผมได้สูตรนี้มาจากโคราชสูตรนี้ได้มาเมื่อ10ปีแล้วไม่เคยทำนะครับดูแล้วผมมาทอดนะทอดเราใช้น้ำมันปาล์มนะผมน้ำมันปาล์มเนี่ยมันจะเดือดเร็วก็ทำให้วัตถุกรอบอัตราส่วนเท่ากันนะน้ำขำปีเนื้อครับพอดีเนื้อเยอะแกงส้มมันต้องใส่เนื้อปลาไปด้วยนะครับเราใส่เนื้อปลาไปด้วยมีไข่เจียวมาเสริมอีกเป็นเสบียงอสอนะผมนี่เบี้ยสนามอสอนะคนละ20 บาทต่อวันโดยประมาณแล้วก็ค่าตัว7 บาทมื้อละ7 บาทแสวงเครื่องเอาครับผม